ด้วยนะคะพอดีว่าพวกเราเห็นว่าท่านประธานใหญ่ยังไม่มาค่ะก็เลยนี่เธอเห็นคนอื่นสำคัญกว่าฉันเหรอไม่อยากทำงานที่นี่แล้วไงไม่ใช่นะคะไม่ใช่แบบนั้นนะคะคือพอเลยไม่ต้องมาเถียงนี่ฉันตรวจเช็คความเรียบร้อยหมดแล้วนะแล้วฉันขอเตือนไว้เลยนะว่าท่านประธานมาเมื่อไหร่เธอโดนไล่ออกแน่ดิฉันขอโทษจริงๆนะคะเดี๋ยวจะรีบปรับปรุงเลยค่ะขอโทษค่ะโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยรองเท้าฉันโอ๊ยขอโทษครับผมไม่ได้ตั้งใจครับพอดีว่าผมมึนหัวนิดหน่อยครับนี่แกถ้าไม่สบายก็กลับไปนอนอยู่บ้านถ้ามาทำงานแล้วเดือดร้อนคนอื่นแบบนี้ก็ไม่ต้องมาจะไล่แกออกอย่าไล่ผมออกเลยนะครับลดเงินเดือนผมก็ได้หรือหักเงินเดือนผมเท่าไหร่ก็ได้แต่อย่าไล่ผมออกเลยนะครับผมว่านะครับขอร้องเลยครับนะครับยังไงท่านประธานก็ไล่แกออกอยู่ดีสมน่าเป็นแค่คนไม่รู้จักเจียมตัวนี่คุณพูดจาแรงไปเปล่าคะแรงไปหรอฉันแรงมากถือว่าเป็นค่ารองเท้าฉันที่แกทำเปื้อนคนน้ำหน้าอย่างแกก็คงไม่ลืมยาใช้หรอกแล้วก็ไปเอาผ้ามาเช็ดด้วยไม่งั้นฉันจะฟ้องท่านประธานให้ไล่แกออกไม่ได้ครับเดี๋ยวผมจะเช็ดให้นะครับนี่เสียงนั่งวุ่นวายอะไรกันเนี่ยมีเรื่องอะไรกันอธิบายมาสิขอโทษค่ะท่านประธานพอดีว่ามีเรื่องกันนิดหน่อยอะค่ะก็ไอ้บ้านี่สิคะมันเดินซุ่มซ่ามมาชนฉันน่ะท่านประธานต้องไล่มันออกนะคะงานแค่นี้ยังทำไม่ได้โง่หรือเปล่าไล่มันออกไปเลยค่ะคุณน้าครับคุณน้าจำผมได้ไหมครับผมเป็นคนที่เป็นเด็กมหาลัยสมัยเมื่อ10ปีก่อนนะครับที่เดินหางานเหงื่อท่วมตัวมีตังค์ติดตัว10 บาทนะครับคุณน้าจำได้ไหมครับไข่ปิ้งไหมจ้าไข่ปิ้งจ้าไข่ปิ้งร้อนๆจ้าอร่อยอร่อยนะเร็วมาจ้าไข่ปิ้งจ้าถูกๆอร่อยด้วยไม่แพงจ้าอ่ะรับอะไรดีจ้าน้าขายยังไงอะครับอ๋อลูกละ7 บาท3 ใบ 20ถูกมากอร่อยด้วยเอากี่ใบดีเอา1 ลูกครับน้าอะลูกเดียวครับนี่ครับนั่นครับรอแป๊บหนึ่งนะน้าครับผมสั่ง1 ลูกทำไมได้ไข่2 ลูกล่ะครับแล้วก็น้ายังให้น้ำด้วยครับเอาไปเถอะรับไว้เร็วรับไว้ถ้าไม่อิ่มเนี่ยกลับมาหาน้านะเดี๋ยวน้าให้กินเพิ่มขอบคุณครับนะตั้งใจเรียนล่ะสู้ๆครับขอบคุณน้ามากนะครับอร่อยใช่ไหมล่ะอร่อยจนน้ำตาไหลเลยอ้าวไม่พอเอาไปกินอีกไปเอาไปกินเยอะๆกินให้อิ่มคุณน้าครับไข่ปิ้งของคุณน้าวันนั้นน่ะทำให้ผมอิ่มแล้วมีแรงสู้ต่อจนมีทุกวันนี้นะครับคุณน้าน้าว่ามันไม่เกี่ยวกับน้าหรอกนะมันเป็นเพราะตัวหนูเองมีความพยายามแล้วก็มีความอดทนอย่างมากถึงประสบความสำเร็จได้ขนาดนี้นี่คุณรองเท้าคุณเสียหายไม่ใช่เหรอราคาเท่าไหร่เดี๋ยวผมจ่ายให้โอ้ยไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องหรอกค่ะท่านประธานมันเสียหายไม่ใช่เหรอทำไมคุณไม่เอาล่ะ
จะเอาได้ยังไงล่ะคะก็เมื่อกี้คุณเลขาเขาเพิ่งตบหน้านาคนเนี้ยไปตั้ง1ทีนะคะบอกว่าเป็นค่ารองเท้านางอะค่ะฮะอะไรนะเรื่องแค่นี้คุณทำร้ายร่างกายเลยเหรอมันมากเกินไปนะคุณบิ๊นใช่ค่ะไม่เพียงเท่านั้นนะคะคุณเลขายังใช้ให้คุณน้าคนนี้ไปเอาผ้ามาเช็ดรองเท้าให้นางด้วยค่ะขณะที่คุณน้าคนนี้เขายังหน้ามืดอยู่เลยอะค่ะเพราะว่าคุณน้าคนนี้เขามัวแต่คอยเตรียมสถานที่ทำความสะอาดไว้รอต้อนรับท่านประธานนี่ละค่ะอันนี้ฉันอธิบายได้นะคะท่านประธานคุณไม่ต้องเลยคุณทำเกินไปแล้วที่ผ่านมาเนี่ยคุณใช้อำนาจในทางที่ผิดคุณไม่ถูกใจใครอ่ะคุณก็ไล่เขาออกหมดอ่ะวันนี้คุณทำมากเกินไปคุณบินขอโทษนะคะขอโทษจริงๆค่ะผมเตือนคุณไปหลายครั้งแล้วแต่คุณไม่เคยปรับปรุงตัวเลยคำว่าโอกาสอ่ะคุณไม่เคยให้ใครคุณก็อย่าหวังว่าคุณจะได้รับมันตินะบอกท่านประธานไปสิว่าอย่าไล่ฉันออกแค่นี้คิดเองโง่หรือเปล่าเนี่ยคุณนั่นแหละคิดไม่ได้คุณทำร้ายร่างกายเขาอ่ะเขาแจ้งความได้นะคุณรู้เปล่าคนใช้แรงงานกระจอกกระจอกแบบนี้หรอเขาจะทำอะไรฉันได้ใช้แรงงานกระจอกมันเหรองั้นเดี๋ยวผมเนี่ยให้คุณไปทำความสะอาดทำสวนกระจอกกระจอกแบบนี้คุณเอาไหมโอ้ยท่านประธานคะฉันไม่ทำหรอกค่ะถ้าเกิดคุณไม่ทำเนี่ยก็แค่ไล่คุณออกเองท่านประธานคะเดี๋ยวผมจะหาเลขาคนใหม่และลดเงินเดือนคุณส่วนคุณก็ไปทำความสะอาดและไปทำสวนซะไม่ทำก็ไล่ออกฉันไม่ยอมไปใช้แรงงานแบบนั้นหรอกค่ะให้ฉันไปเป็นคนงานยอมลาออกซะยังดีกว่าดีเชิญครับออกได้เลยคุณโปครับคุณโปช่วยดูหน่อยครับว่าในบริษัทเราเนี่ยมีตำแหน่งไหนว่างบ้างผมอยากให้คุณลุงเขาเนี่ยมาทำงานในบริษัทของเราขอบคุณมากนะที่หนูได้ดีแล้วไม่ลืมนะขอบคุณมากจริงๆไม่เป็นไรหรอกครับผมต้องขอโทษคุณน้าด้วยนะครับที่พนักงานนิสัยไม่ดีใส่คุณน้าแหละครับไม่เป็นไรช่างมันเถอะเรื่องมันก็ผ่านมาแล้วเนาะคุณโป๋คุณไปทำงานได้แล้วคุณน้าครับเดี๋ยววันนี้ผมจะขอเลี้ยงข้าวคุณน้านะครับเพื่อเป็นการตอบแทนได้จ้ะไป